เที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Nishino Style ประจำวันที่5ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้ทีมเจลีกเตรียมเปิดตัว2แข้งไทยโดยฟิลิเป้มอนเตเรโอผู้อำนวยการด้านเทคนิคฟุตบอลโรงเรียนนานาชาตินะฮะแอสคอตเดินหน้าสร้างผลผลิตนักฟุตบอลไทยชั้นดีพัฒนาในเรื่องทักษะของผู้เล่นและก็โอกาสการไปเล่นฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศโดยล่าสุดเฟเรเป้มอนเตริโอเนี่ยวางแผนด้านฟุตบอลด้วยการทำโครงการนะฮะนำผู้เล่นเยาวชนของไทยไปทดสอบฝีเท้ายังต่างประเทศที่ญี่ปุ่นก่อนที่สโมสรโตเกียววาร์ดี้ทีมอันดับเจลิก2ของญี่ปุ่นได้แสดงความจำนงที่จะดึงตัวผู้เล่นเยาวชนของไทย2คนไปร่วมทีมซึ่งจะเริ่มต้นกับทีม U20 ปีของสโมสรและก็ปูทางขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตซึ่งนักเตะไทยทั้ง2รายนั้นเตรียมที่จะเดินทางไปเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพที่ญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้านะฮะแล้วก็เตรียมที่จะรอแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ส่วนนักเตะไทยทั้ง2รายคือใครนั้นต้องติดตามกันต่อไปเป็นผู้เล่นจากทีมชั้นนำในไทยลีกทีมระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแน่นอนครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าจะเป็นใครกันแน่2แข้งที่ว่านั้นต้องรอลุ้นกันอย่างไรก็อย่าลืมติดแฮชแท็กและผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์นักเตะไทยไปยังต่างประเทศกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกองหน้ารายนี้ที่จะมาแทนมุ้ยธีรศิลป์ในชิมิสึเอสพาวโดยงานนี้ถ้าผมชิมิสึเอสพาวนะฮะทีมที่แข่งไทยอย่างเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาค้าแข่งอยู่ด้วยเตรียมเดินหน้าเสริมกองหน้าตัวใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่อสู้ศึกฟุตบอลเจลิก1ในฤดูกาลใหม่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพออกมายืนยันมาว่าเจลีก1ฤดูกาล2020จะไม่มีทีมตกชั้นและในปี2021นั้นจะเพิ่มทีมในลีกอีกเป็น20ทีมโดยลีกจะเปิดในฤดูกาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะซึ่งสื่อญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตโฮชิได้ออกมารายงานมาว่าทีมจากเมืองชิซูโอกะกำลังให้ความสนใจเตียโก้ซานโตสซานตาน่าดาวเตะเกมรุกวัย27ปีชาวบราซิลเจ้าของส่วนสูง184ซมที่ค้าแข่งกับทางซานตาคาราลาในลีกของทางโปรตุเกสนั่นเองโดยในฤดูกาล2020นี้เตียโกซานโตสซานาดานะฮะลงสนามไปแล้วทั้งสิ้นในลีก8เกมยิงไปถึง6ประตูมีความโดดเด่นในเรื่องของทักษะความสามารถเล่นได้ทั้งศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็เกมรุกด้านข้างมีความหลากหลายในเกมรุกแม้ว่าจะไม่เคยผ่านการติดทีมชาติบราซิลมาก่อนก็ตามโดยตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด113เกมยิงไปทั้งหมด38ประตูกับอีก10แอสซิสต์ผ่านการเล่นอาชีพมาแล้วหลายสโมสรทั้งชาวคาร์ลอสของบราซิลคาเซียของบราซิลแอตแลนติโกอิบิเบริมาของบราซิลนูติโกของบราซิลวิกตอเรียเซตุบักของโปรตุเกสและก็ซาตาคาราของโปรตุเกสครับโดยปัจจุบันสโมสรฟุตบอลชิมิสึเอสพาวเนี่ยรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนหรือรองบวยลงสนามไป30นัดมีทั้งหมด24แต้มยิงประตูคู่แข่งได้ในลีกทั้งหมด12ประตูปัจจุบันกองหน้าของทีมมีทั้งหมด5รายประกอบไปด้วยคารินยอสจูเนียของบราซิลยิงไป9ประตูจูเนียดูตราของบราซิลยิงไป6ประตูธีรศิลป์แดงดาของไทยนะฮะยิงไป3ประตูยูสึเกะโงโตะของญี่ปุ่นยิงไป1ประตูและก็ริโยคาบาโมโตะนะฮะของญี่ปุ่นยังไม่มีประตูนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้กองหน้ารายนี้นะฮะที่มีโอกาสที่จะมาแทนที่เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาในศึกเจลิกในฤดูกาลใหม่ปีหน้านั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าความสามารถของเขาจะสามารถทดแทนกันได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปรอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเปิดตัวซะหน่อยเมสซี่แห่งลาวโควต้าอาเซียนแรกโดยงานที่ผมล่าสุดทางเพจบีบางปะกงนะฮะรายงานข่าวมาว่าลูกพระชนกอุทัยธานี FC จัดการเปิดตัวเมสซี่ลาวสุขพรวงเชียงคำร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ทางสุขพรวงเชียงคำได้หมดสัญญากับต้นสังกัด PT ประจวบ FC ในศึกไทยลีกไปนะฮะซึ่งการมาของสุขพรวงเชียงคำแนวรุกทีมชาติลาวในครั้งนี้ถือว่ายังเป็นผู้เล่นโควต้าอาเซียนรายแรกของสโมสรอีกต่างหากครับนะผมเป็นว่างานนี้ลูกพระชนกนะฮะก็เปิดตัวเมสซี่ลาวสุขพรวงชิงคำคนนี้กับทีมเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคำสั่งมาแล้วสมยศสั่งสอบเป่าคู่ท่าเรือและก็เมืองทองชี้วัฒนาโดนเตะล้มทำไมถึงไม่ฟาว
โดยการนี้บิ๊กออสพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสินรวมถึงผู้ตัดสิน VR แมตช์โตโยต้าไทยลีกที่การเช่าเรือ FC เปิดสนามแพสสเตเดียมเอาชนะ SCG เมืองทองไป2-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาให้ชี้แจงการปฏิบัติทำหน้าที่จากหลายเหตุการณ์ในแมตช์ดังกล่าวนั้นโดยพลตำรวจเอกดร.สมยศได้เผยมาว่าตนได้ติดตามชมเกมดังกล่าวอยู่นะมีความสงสัยเช่นกันในหลายจังหวะอย่างเช่นช่วงนาทีที่30จังหวะที่ทางวัฒนาพรายนุ่มนักเตะของทาง SCG เมืองทองโดนผู้เล่นการท่าเรือนั้นเข้าปะทะจนล้มลงบริเวณเส้นกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินมงคลชัยเพชรศรีไม่ได้ให้ฟาวเลยดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสินรวมถึงผู้ตัดสิน VR ชี้แจงว่ามีมุมมองอย่างไรในการพิจารณาจังหวะดังกล่าวและจังหวะอื่นๆอีกด้วยนะครับเป็นว่างานนี้ก็เป็นคำครหาที่ต้องหาทางแก้ไขให้จงได้นะฮะว่าเกิดจากอะไรและก็ทำหน้าที่อย่างไรกันแน่ต้องรอดูกันต่อไปหลังจากที่ไปให้การให้คำตัดสินแล้วต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะน้าช่วยถูกใจสิ่งนี้หนองบัวพิษเตรียมปิดดิววิเวียนโมต้าโดยนักรุกชาวบราซิลจากทางพีทีประจวบในศึกไทยลีกไปร่วมทีมโดยคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวนี้นัชชวยถูกใจสิ่งนี้เพราะถือเป็นอดีตลูกทีมไปที่แล้วนะฮะที่พาทางศรีสะเกษ FC เกือบได้ไปเลื่อนชั้นนั่นเองโดยตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงไทยลีก1นะผมและก็ไทยลีก2นั้นเริ่มกลับมาคึกคักก่อนจะจบเล็กแรกเมื่อล่าสุดมีรายงานมาว่าหนองบัวพิษ FC จากฝูงของศึกไทยลีก2ที่ยังไม่แพ้ใครให้ความสนใจในตัวของวินเรนโมต้ากองหน้าชาวอิตาเลียนของทีม PT ประจวบ FC ในศึกไทยลีก2020นี้ไปร่วมทีมในเลกที่2ที่ถึงนี้โดยแนวโน้มดังกล่าวมีความเป็นไปได้มาว่านัชชวยสมชายชวนมุนชุมกุนซือหนองบัวพิษ FC ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยนะฮะอีกทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันกับในทีมศรีสะเกษ FC ที่เกือบจะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกต่างหากเป็นว่าตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้นะผมกำลังระอุขึ้นมาอีกครั้งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสยบข่าวลือซะหน่อยต่อพิฆาตจับโมต้าขยายสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของวินเบรนโมต้าของหน้าชาวบราซิลวัย18ปีของทางบีทีประจวบ FC หลังจะทำผลงานได้ดีในศึกไทยลีก2020นี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทางสโมสรบีทีประจวบ FC จะทำการตกลงและก็มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางวินเบรนโมต้าคนนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะออกเดินทางสู่จังหวัดหนองบัวลำพูนทำให้เป็นการสยบทุกข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมของเจ้าตัวไปโดยปริยายสำหรับทางวินเบรนโมต้าคนนี้นะฮะย้ายเข้ามาร่วมทีมต่อบิคาดกันอีกครั้งในช่วงตลาดรอบพิเศษที่ผ่านมาและก็สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับทีม3อ่าวลงเล่นรวมทุกรายการ10นัดยิงได้ทั้งหมด11ประตูนั่นครับนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็จัดการต่อสัญญาซะเลยนะฮะเพื่อจะสยบข่าวลือนั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเอาล่ะไงหมอผีแดนใต้จับมือกับทางสิงเจ้าท่าร่วมเป็นพันธมิตรลูกหนังกันแล้วโดยงานนี้นะผมทางเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะผู้บริหารสโมสรสตูยูไนเต็ดนำมาโดยบรอซีไบกาเดมประธานสโมสรเข้าพบปะพูดคุยกับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและก็ประธานสโมสรการเช่าเรือ FC ณอาคารเมืองไทยพัฒน์คอมเพล็กซ์รัชดาโดยโอกาสในการพบกันดังกล่าวนั้นเพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือกันระหว่างสโมสรสตูยูไนเต็ดกับสโมสรการเช่าเรือ FC ในฐานะพันธมิตรและก็ผู้สนับสนุนหลักของสตูยูไนเต็ดพร้อมกันนี้ท่านบรอซีไบกาเดมประธานสโมสรสตูนะฮะได้มอบเสื้อสโมสรสตูยูไนเต็ดเป็นที่ระลึกให้กับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำสำหรับผลงานในศึกไทยลีก3โซนใต้ของหมอผีแดนใต้สตูยูไนเต็ดจบเล็กแรกด้วยอันดับที่7ของตารางคะแนนแข่งทั้งหมด11นัดชนะไป4เสมอ4แพ้ไป3ได้ทั้งหมด22เสียไปทั้งหมด13ประตูมีทั้งหมด16คะแนนนั่นเองโดยโปรแกรมไทยลีก3โซนภาคใต้นัดแรกในเล็กที่2ของทางหมอผีแดนใต้สตูยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องออกไปเยือนเงือกสมิลาสงขลา FC ในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ก็จะเตะกันเวลา 16:15 นณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลานะครับใครแฟนพวกเขานะผมตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้การท่าเรือซัพพอร์ตเต็มที่จ้าและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Nishino Style ประจำวันที่5ธันวาคม2563โดยชัยบุญครั้งฟุตบอลไทยครับ